วัสดีครับในวันแม่ปีนี้นะครับบางคนก็อาจจะอยู่กับแม่บางคนอาจจะไม่ได้อยู่กับแม่เพราะว่าสถานการณ์ก็ไม่เหมือนกับทุกๆปีนะครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่เราก็ยังสามารถใช้ใจของเรากอดแม่ของเราให้แน่นๆเลยนะครับเพราะว่าคุณแม่คือผู้หญิงที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะครับก็สุขสันต์วันแม่ให้กับทุกๆคนครับ